ยไม้เป็นพันไม้ที่จะขึ้นในสภาพนิเวศวิทยาที่ค่อนข้างจำเพาะและมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์การรบกวนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของกล้วยไม้ไม่ว่าด้วยการตัดไม้การเผาป่าเพื่อทำไร่หรือแม้แต่การลักลอบนำออกจากป่ามีผลต่อการอยู่รอดของกล้วยไม้ทั้งสิ้นเราถือว่ากล้วยไม้นี่เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศนี่นะฮะทีนี้เมื่อสมเด็จมีพระสวนีก็ได้ห่วงใยขอให้อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะรวบรวมนักวิชาการมาทำโครงการขึ้นมาโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และป้องกันไม่ให้มีการนำกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติออกจากป่าศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยตลอดจนเพาะขยายพันธุ์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและนำกล้วยไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์กลับคืนสู่ป่าเราพยายามอนุรักษ์ไม่ให้กล้วยไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยสูญพันธุ์ไปเพราะว่าจำนวนกล้วยไม้ของเราเหลือไม่ถึง 1,500 ชนิดหลายชนิดก็สูญพันธุ์นับเป็นเวลา15ปีจนถึงวันนี้กล้วยไม้ไทยได้รับการอนุรักษ์สืบทอดสายพันธุ์ให้คงอยู่ไว้เป็นมรดกธรรมชาติแก่ลูกหลานไทยก็เพราะด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ